ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยหัวข้อว่าฟ้าสางทางธรรมโคตรต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบ แม้ว่าบางเรื่องจะซ้ำกับที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จำเป็นที่ยังจะต้องอธิบายอยู่นั่นเองเพื่อให้ครบชุดเพราะให้การบรรยายนี้ได้สำเนาที่ครบชุดสำหรับจะเอาไปพิมพ์คำบรรยายตอนนี้บรรยายถึงถ้อยคำต่างๆที่มีความหมายลึกในภาษาธรรมเราพูดกันแต่ภาษาคนธรรมดาไม่ค่อยสนใจภาษาธรรมซึ่งมีความหมายลึกจึงรู้ธรรมะที่มีความหมายลึกไม่ได้ในการศึกษาธรรมะในพุทธศาสนานั้น ต้องรู้จักตีความในภาษาธรรมเสมอไปในการพูดจากันบางทีก็ต้องใช้ภาษาธรรมที่มีประโยชน์กว่าและเป็นภาษาที่แสดงหลักลักษณะของธรรมะได้ถูกต้องจึงมีการอธิบายให้เข้าใจถ้อยคำที่มีความหมายทางภาษาธรรมเป็นพิเศษตอนนี้กำลังอธิบายถึงเรื่องหรือคำที่ต้องอธิบายกันเสียใหม่ยังไม่จบก็จะต้องอธิบายต่อไปวันนี้มาถึงคำว่าสันโดษยินดีคือความยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่ในธรรมะข้อนี้ถูกเข้าใจผิดนักเศรษฐกิจโดยเฉพาะหาว่าเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเป็นการเข้าใจผิดและกล่าวตู่เป็นอย่างยิ่งสันโดษแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่หรือมีอยู่เป็นของตนโดยทางจิตวิทยาไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาแต่เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปด้วยความไม่ท้อถอยเป็นอุปกรณ์แก่การพัฒนาอย่างยิ่งเราจะต้องศึกษาลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าสันโดษนี้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อเข้าใจง่ายยกตัวอย่างเช่นชาวนาจะต้องขุดดินเป็นพันครั้งหมื่นครั้งหรือแสนครั้งก็ได้ เขาจะรู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้ขุดไปได้เท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นรู้ยินดีทุกทีที่ขุดมันก็เพลิน ก็ขุดได้ให้มากมายโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปได้แล้วเท่าไรสิ่งนั้นต้องเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจสำหรับสิ่งที่จะทำต่อไป ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่มีกำลังมันจะไม่ก้าวหน้าไม่ควรจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เล็กน้อย เหมือนกับที่เราจะมองว่าให้หนึ่งบาทมันก็มาจากหนึ่งสตางค์ถ้าได้หนึ่งสตางค์ยินดีก็จะต้องหาอีกทีละสตางค์ต่อไปจนกว่ามันจะครบบาท งานโดยมากต้องทำกันในลักษณะนี้ถึงแม้การปฏิบัติธรรมะในศาสนาก็เหมือนกันถ้ารู้จักยินดีและพอใจ
หรือถึงกับใช้เป็นประโยชน์โดยธรรมะที่ปฏิบัติได้แล้วเท่าไหร่นั่นจะเป็นปัจจัยเกิดความก้าวหน้ามีกำลังในการกระทำและสนุกสนานคอยสนใจธรรมะเท่าที่ปฏิบัติได้เท่าไรให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนและทำให้ดีในการที่จะมีไว้หรือรักษาไว้สำหรับเป็นกำลังแก่ธรรมะที่จะต้องปฏิบัติสืบต่อไปเรื่องศีลมันก็เป็นของมองเห็นได้จะต้องยินดีในศีลเท่าที่มีอยู่เพื่อเป็นกำลังใจว่าเป็นผู้มีศีลทำสมาธินี่ต้องทำมากทำหลายระยะหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนถ้าได้มาก็ต้องพอใจและยินดีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปีติคือความอิ่มใจในสิ่งที่ได้ทำแล้วสำหรับเรื่องปัญญาก็ยิ่งมีขั้นตอนมากไปกว่านั้นอีกจะต้องทำอยู่เป็นประจำตลอดการนานพอสมควรก็เรียกว่าพอกคูณปัญญาเหมือนกับกองดินให้สูงขึ้นทีละน้อยละน้อยถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสันโดษมันจะทำไม่ได้เลย ดังนั้นสันโดษจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาแต่กลับจะเป็นอุปกรณ์ข้อนี้เราไม่มองกันแต่ในด้านศาสนาด้านเดียวแม้ในเรื่องโลกเรื่องการเมืองในโลกการพัฒนาในโลกมันก็ติดขัดอยู่เพราะไม่รู้จักใช้ประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าสันโดษซึ่งเป็นกำลังใจเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีกำลังในทางธรรมะถือว่าสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอย่างบาลีว่าสันตุถีปรมังทนังสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งหมายความว่าถ้าไม่มีสันโดษมันจะไม่เกิดการรู้สึกว่ามีทรัพย์แม้ว่าจะมีทรัพย์สักเท่าไรถ้าไม่มีความสันโดษในทรัพย์นั้นมันก็เท่ากับไม่มีมันเป็นผู้ที่หิวกระหายเราก็ว่าเป็นเปรตคือสัตว์ที่มีความหิวอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาแม้จะเป็นคนขอทานเมื่อเขายินดีในทรัพย์เล็กๆน้อยๆที่ได้มาเป็นประจำวันมันก็มีความอิ่มอกอิ่มใจและเป็นสุขได้แม้จะเป็นเศรษฐีที่มีเงินนับไม่ไหวแล้วแต่ไม่รู้สึกยินดีไม่สนใจในทางที่จะทำความยินดีมันก็จะยากจนหิวกระหายยิ่งกว่าที่จะเป็นคนขอทานดังนั้นจะต้องรู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่าสันโดษให้เป็นประโยชน์ในการที่จะดำรงชีวิตมันก็จะเหมือนกับว่ารดน้ำให้ชีวิตน้ำมันสดชื่นไม่ขาดน้ำคำต่อไปคือคำว่าอบายหรืออบายมุขข้อนี้มีมูลมาจากความรู้สึกหรือความรู้จักไม่เพียงพอในแง่ของสันทิฏฐิโกคนรู้จักคำว่าอบายตามคำสอนเก่าๆว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างหนึ่งในหนังคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงเป็นต้นก็รู้จักแต่ชื่อเท่านั้นแล้วก็เชื่อตามที่กล่าวไว้ว่านรกอยู่ข้างล่างสุดข้างล่างใต้บาดาลสวรรค์อยู่
ข้างบนบนฟ้าเหนือฟ้าขึ้นไปเปรตก็มีโลกอยู่อีกโลกหนึ่งต่างหากจากโลกมนุษย์นี้อสุรกายสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมีโลกที่มองไม่เห็นตัวความรู้อย่างนี้มันเป็นความรู้ที่ได้มาจากคำสอนที่สอนสืบกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนู้นขึ้นมาถึงยุคที่เกิดพุทธศาสนาแล้วพระองค์ได้จัดวางหลักอันหนึ่งขึ้นมาว่าไอ้ธรรมะของพุทธบริษัทที่จะเป็นธรรมะที่กล่าวดีพูดดีสอนดีอะไรดีนี่ต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือสิ่งนั้นเห็นอยู่ด้วยตนเองรู้สึกอยู่ด้วยตนเองเห็นแจ้งอยู่ด้วยตนเองจึงมีการตีความหมายเราจึงมีการตีความหมายให้สิ่งเหล่านี้เป็นสันทิฏฐิโกอบาย4ในภาษาธรรมจึงตีความหมายกันให้ใช้ประโยชน์ได้สิ่งแรกนรกถือเอาความหมายว่าเป็นความทุกข์ที่ร้อนใจทรมานใจแม้จะหมายถึงนรกที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลไอ้ผลของมันก็คือความเดือดร้อนทนทรมานนั่นเองความหมายมันอยู่ที่ทนทรมานเมื่อใดบุคคลใดแหมมีความทุกข์ทนทรมานร้อนอกร้อนใจเหมือนไฟเผาคนนั้นก็เป็นสัตว์นรกไม่ต้องตายไม่ต้องรอต่อตายแล้วนี่เป็นสัตว์นรกที่นี่เดรัจฉานเขาหมายถึงสัตว์เดรัจฉานตามทุ่งนามาแต่ก่อนหรือเดรัจฉานที่เป็นอทิสมานกายมองไม่เห็นก็มีแต่เราเอาความหมายคำว่าเดรัจฉานว่ามันโง่เกินไปเมื่อไรใครผู้ใดมันโง่เกินไปนั่นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์นรกหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ตามเป็นความเกิดทางนามธรรมเรียกว่าโอปปาติกะถ้าเรียกสั้นๆก็ใช้คำว่าอุบัติขึ้นมาคำนี้ใช่แม่แก่พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเกิดเป็นพระพุทธเจ้าโดยทางนามกายในขณะที่ตรัสรู้นั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ตายไปก็เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในลักษณะที่เป็นโอปปาติกะนี่เรียกว่า เป็นการเกิดโดยนามกายโดยที่ไม่ต้องตายแต่โดยใช้ร่างกายนั้นโดยไม่ต้องมีบิดามารดาโดยไม่ต้องเกิดเป็นเด็กก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นมาเกิดพลุ้งเดียวก็โตเต็มที่ถ้าเข้าใจความเกิดชนิดนี้ก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าอบายได้โดยง่ายเมื่อร้อนใจเหมือนจะเป็นบ้าอยู่แล้วมันก็เกิดโดยกำเนิดโอปปาติกะเป็นสัตว์นรกแล้วโดยร่างกายนี้ที่นี่เดียวนี่ฟลุ้งขึ้นมาเต็มที่ไม่ต้องมีบิดามารดาที่ไหนกันอีกถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หมายความว่ามันโง่เหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ถ้ามันหิวจนไม่รู้จะหิวกันอย่างไรหิวด้วยความโง่มันก็เกิดเป็นเปรตขึ้นมาแล้วที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นอสุรกายความหมายของมันอยู่ที่ความขลาดกลัวสัตว์อสุรกายนั่นคือสัตว์ที่ไม่ต้องการให้ใครเห็นตัวเพราะเขากลัวจึงไม่มีใครเคยเห็นอสุรกายเพราะว่ามันกลัวมันไม่ต้องการให้เห็นถ้าใครมีความกลัวมากกลัวอย่างโง่เขลากลัวเหลือประมาณยิ่งกลัวเพราะว่าตัวมีความผิดเขาเห็นเขาจับได้แล้วจะต้องลงโทษอย่างนี้โดยแล้วก็ยิ่งกลัวใครเห็นไม่อยากให้ใครเห็นความกลัวที่รุนแรงถึงขนาดนี้มีอยู่ในจิตใจคนใดคนนั้นมันก็เกิดเป็นอสุรกายแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้
นี่ขอให้ถือเอาคำอธิบายในภาษาธรรมให้ถูกต้องคือให้มีประโยชน์คำว่าถูกต้องในที่นี้เป็นสันทิฏฐิโกคือไม่ต้องคำนวณไม่ต้องเชื่อตามถ้อยคำที่กล่าวเขากล่าวไว้ชนิดที่เห็นไม่ได้เราเชื่อจากความรู้สึกในภายในที่เห็นได้ว่านรกมันเป็นอยู่จริงอย่างนั้นอย่างนั้นเดรัจฉานเป็นอยู่จริงอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ในจิตใจทั้งนั้นแหละจึงจะเรียกว่าสันทิฏฐิโกอบายนี้มันอยู่ใกล้ตัวมันยิ่งกว่าใกล้ไปซะอีกเผลอเมื่อไรมันก็ตกอบายแหละจึงควรจะรู้จักไว้ไปมัวกลัวอบายที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ที่มันกำลังเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นอยู่ก็หารู้สึกไม่อย่างนี้ไม่เรียกว่าพุทธบริษัทผู้รู้หรือผู้ตื่นส่วนคำว่าอบายมุขแปลว่าปากทางแห่งอบายถ้าเป็นเรื่องวัตถุเรื่องโลกมันก็อย่างที่ตัดไว้ในคัมภีร์สำหรับชาวบ้านว่าการดื่มน้ำเมาการเที่ยวกลางคืนการดูการเล่นการคบคนชั่วเป็นมิตรการเกียจคร้านทำการงาน6ประการนั้นเป็นปากทางแห่งอบายนี่เป็นอบายอย่างโลกคือความเสื่อมเสียทรัพย์สมบัติแม้จะเป็นความเสื่อมเสียทรัพย์สมบัติอย่างโลกแต่มันก็เป็นอบายครบถ้วนทั้ง4ความหมายด้วยเหมือนกันคนทำอบายมุขมีดื่มน้ำเมาเล่นการพนันเป็นต้นบางเวลามันก็พ่ายแพ้มันก็ร้อนใจเหมือนไฟเผามันก็ตกนรกเต็มที่สมบูรณ์มันก็โง่เหลือประมาณมันจึงหวังว่าจะร่ำรวยเอาตัวรอดได้ด้วยการทำอบายมุขเช่นการเล่นการพนันเป็นต้นมันก็เป็นอบายเต็มที่แล้วคือเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยความโง่ทีนี้มันก็เป็นเปรตเพราะความหิวที่จะชนะถ้าใครเคยเล่นการพนันก็สังเกตดูจิตใจว่าเราอยากจะชนะสักเท่าไรความหิวต่อการชนะการพนันนั้นมันมากเหลือประมาณความหิวนั่นคือความหมายของเปรตมันก็เป็นเปรตแล้วอยู่ในแหบ่อนการพนันนั่นเองอสุรกายมันขี้ขลาดกลัวแพ้มันกลัวแพ้ยิ่งกว่าอะไรดีมันก็เป็นอสุรกายคือขี้ขลาดเป็นคนขลาดอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในบ่อนการพนันกำลังกลัวว่าจะแพ้การพนันเป็นความขี้ขลาดที่สมบูรณ์อบายมุขไม่จะกล่าวว่าเป็นเรื่องทางวัตถุธรรมมันก็เป็นเรื่องให้เกิดอบายได้เต็มที่ในทางนามธรรมด้วยเหมือนกันนี่ไม่ต้องพูดถึงการทำผิดในทางธรรมทางศีลธรรมประพฤติชั่วประพฤติเลวร้ายได้เกิดความร้อนใจความโง่เขลาความหิวกระหายและความขี้ขลาด ดังนั้นจะเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุธรรมหรือฝ่ายนามธรรมก็ตามถ้ามันให้เกิดอาการ4อย่างนี้คือความร้อนใจความโง่ความหิวและความขี้ขลาดแล้วเป็นอบายมุขเสมอกันทีนี้จะพูดมาถึงเรื่องของชาวโลกปัจจุบันในด้านนอกออกไปอีกที่เขาเห็นกันเขามองดูกันอบายมุขนั่นเป็นสิ่งเลวร้ายก็จริงแต่มันกลายเป็นเครื่องมือของคนพวกหนึ่งที่ใช้อบายมุขนั่นแหละเป็นเครื่องแสวงหาประโยชน์ตัวอย่างเช่นนายทุนทั้งหลายลงทุนทำอุตสาหกรรมผลิตสิ่งซึ่งส่งเสริมอบายมุขซึ่งเป็นของเสพติดเขาก็ได้ความร่ำรวยรัฐบาลโดยมากในโลกนี้ไม่กล้าเลิกอบายมุขเพราะเป็นทางมาแห่งภาษีหรือรายได้เช่นภาษีสุราเป็นต้นมันก็เป็นปากทางแห่งความเสื่อมไม่ใช่ของบุคคล
แต่ละบุคคลเสียแล้วมันเป็นความเสื่อมของสังคมหรือของทั้งประเทศชาติด้วยทำไมไม่มองสิ่งที่เรียกว่าอบายและอบายมุขกันในลักษณะนี้ซึ่งตรงหรือเต็มตามความหมายนี่ขอให้สังเกตดูทุกคำที่อาตมาได้อธิบายไปว่าหลักที่จะพูดนี้ก็คือการชี้แจงให้เห็นอย่างเป็นสันทิฏฐิโกไม่ต้องฝากไว้ต่อตายแล้วและไม่ต้องฝากไว้ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นรกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เมากันว่าอยู่ใต้ดินอย่างนี้เป็นต้นที่นี่เรามาอยากจะพูดด้วยคำที่มันใกล้ตัวที่สุดที่เรามักจะมองข้ามหรือกำลังมองข้ามกันอยู่เหมือนกันคือคำว่าพ่อแม่ลูกหลานนี่อยากจะให้ใช้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือในทางภาษาธรรมทำความเข้าใจหรืออธิบายกันเสียใหม่เกี่ยวกับคำธรรมดาสามัญที่สุดเช่นคำว่าลูกเรามักจะถือเอาความหมายจะเพียงว่าสืบสกุลเพราะคำว่าลูกนี่มันมาจากคำว่าผลคือผลไม้ผลไม้มันมีไว้สำหรับสืบพันธุ์ไม่ให้ต้นไม้พันธุ์นั้นสูญหายไปคำว่าลูกมันจึงมีความหมายในทางสืบสกุลเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าในทางธรรมะในทางภาษาธรรมเราจะเชื่อความหมายเพียงเท่านั้นไม่พอไม่สมกับความเป็นพุทธบริษัทเราจึงให้ความหมายใหม่ในทางภาษาธรรมว่าลูกคือผู้ที่มีไว้ให้พ่อแม่สบายใจหรือเกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจสืบสกุลจะสืบไปทำไมถ้าทำให้พ่อแม่ร้อนใจเหมือนกับตกนรกลูกที่ทำให้พ่อแม่ร้อนใจมันก็หมดความเป็นลูกไปทันทีถ้าทำให้พ่อแม่สบายใจนั่นมีความหมายคำว่าลูกในภาษาธรรมะหรือภาษาธรรมเรียกกันสั้นๆนี่คำว่าลูกหมายถึงผู้ที่เกิดมาทำให้พ่อแม่สบายใจทีนี้มาดูทางฝ่ายพ่อแม่บ้างมันก็ถือกันว่าผู้ที่ทำให้ลูกเกิดมาชนกชนนีคำนี้แปลว่าผู้เกิดหรือผู้ให้เกิดเท่านี้มันไม่พอมันต้องเป็นผู้ที่มีอะไรมากกว่านั้นซึ่งถือกันว่ามีพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นความหมายของพรหมบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรนั่นแหละคือความหมายที่สมบูรณ์ในทางภาษาธรรมไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้เกิดหรือเกิดมา ให้บิดามารดามีธรรมะของบิดามารดาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นพ่อแม่สมบูรณ์ตามความหมายในทางภาษาธรรมเราบอกกับเด็กๆว่าพ่อแม่คือธนาคารที่เบิกเงินได้เรื่อยไปโดยไม่ต้องฝาก เพราะพ่อแม่มีความรักลูกมีเมตตากรุณาเหลือประมาณนั้นจึงขอเงินเมื่อไรก็ได้เหมือนกับว่าธนาคารประเภทพิเศษเบิกเงินได้โดยไม่ต้องฝากของลูกนั่นเองคนอื่นเบิกไม่ได้ ความอ่อนโยนของบิดามารดาความรักของบิดามารดานั่นคือความหมายของคำว่าบิดามารดาไม่ได้เล็งเอากิริยาอาการเพียงว่าเกิดหรือให้เกิด ดูตัวอย่างว่าอ้อยเข้าไปในปากช้างแล้วใครจะดึงออกมาได้คนนี่ไม่มีทางจะดึงได้แต่ว่าลูกช้างตัวเล็กๆมันดึง
ห้อยออกมาจากปากช้างใหญ่จึงเป็นพ่อแม่ได้นี่ด้วยความหมายแห่งอันนี้เองที่ทำให้บิดามารดาหรือลูกมีคุณค่าในหน้าที่ของตนของตนขึ้นมาถ้ารู้อย่างนี้นั่นก็จะเป็นลูกที่ดีเป็นบิดามารดาที่ดีไม่ใช่สักแต่ว่าเกิดมาหรือให้เกิดมาคำนี้มันเป็นคำธรรมดาเกินไปแต่เอามาพูดเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าในทางภาษาธรรมนั้น มันมีความหมายอยู่แผนกหนึ่งซึ่งควรจะต้องระลึกถึงแม้แต่เรื่องพ่อพ่อแม่แม่ลูกลูกถ้า ต่อไปก็จะได้เทียบเคียงในคำอื่นๆได้ง่ายในทางฝ่ายภาษาธรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่าศีลธรรมกันดีกว่าธรรมหรือศีลธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัตถุเสมอวัตถุธรรมอาศัยวัตถุเป็นหลักศีลธรรมหรือธรรมเนี่ยอาศัยจิตใจเป็นหลักเดี๋ยวนี้ศีลธรรมหายไปจากโลกเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาแทนคนจึงทำสิ่งที่เห็นแก่ตัวหรือได้ประโยชน์แก่ตัวไม่ทำสิ่งที่เป็นความถูกต้องของธรรมชาติหรือของศีลธรรมมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำอย่างไรศีลธรรมจึงจะกลับมาข้อนี้มันขึ้นอยู่กับว่าทำอย่างไรจึงจะทำลายความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่มันก่อรูปขึ้นมาจากความสุขสนุกสนานอร่อยของผลงานหรือสิ่งที่เขาอาจจะแสวงหามาได้เมื่อเขาพอใจในความอร่อยความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมากขึ้นมันก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องทางศีลธรรมมันก็หมดไปทีนี้คำพูดนี้คำนี้หมายถึงการประพฤติปฏิบัติแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจกันในแง่การประพฤติปฏิบัติไปสนใจกันแต่ในแง่ของวิชาหรือที่เรียกกันไพเราะอีกอย่างหนึ่งว่าปรัชญา คำว่าศีลธรรมนั่นมันเป็นธรรมะของธรรมชาติต้องประพฤติปฏิบัติลงไปในฐานะเป็นของจริงส่วนวิชาหรือปรัชญานั้นศึกษากันโดยไม่ต้องมีของจริงเพราะใช้สมมติฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็คำนวณไปโดยวิธีการคำนวณเพื่อหาข้อสรุปว่ามันควรจะเป็นอย่างไรผลที่ได้มามันจึงเพียงแต่ผลของการคำนวณว่ามันควรจะเป็นอย่างไรอย่างนี้มันไกลลิฟกับผลของการปฏิบัติศีลธรรมหรือจริยธรรมลงไปจริงๆลงไปตรงๆเราควรจะรู้จักศีลธรรมว่ามันเป็นคนละอย่างกับที่เขาเรียกกันว่าจริยธรรมหรือจริยศาสตร์เดี๋ยวนี้หลงไหลกันในเรื่องจริยธรรมและจริยศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาและการคำนวณซึ่งไม่เคยสำเร็จประโยชน์อะไรความสำเร็จทั้งหลายในโลกนี้สำเร็จมาจากการประพฤติกระทำลงไปตรงๆที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์มีของจริงวางลงไปค้นคว้าศึกษาทดลองรู้แล้วประพฤติและกระทำลงไปจริงๆส่วนปรัชญานั้นเป็นเหมือนกับเรื่องเล่นกับผีคือไม่มีตัวจริงสมมติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วคำนวณหาคำตอบแห่งปัญหานั้นเพื่อสรุปมติสุดท้ายว่ามันควรจะเป็นอย่างไรนี่คำว่าศีลธรรมนี่เป็นคำที่เรายังไม่ค่อยสนใจกันนักไปหลงไหลในคำว่าปรัชญากันเสียมากกว่าแต่หารู้ไหมว่าโลกปัจจุบันนี้เจริญได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เจริญด้วยปรัชญาแต่คนก็หลงไหลในแง่ของปรัชญามาศึกษาศาสนาก็ศึกษาในแง่ของปรัชญาเลยไม่รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเป็นต้นขอให้ศึกษาพุทธศาสนาในแง่ของศีลธรรมกันเถิดคือเป็นเรื่องจริงของจริงแต่ต้องของจริงพิสูจน์ค้นคว้าทดลองลงที่ของจริงตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีวิธีทางปรัชญาเข้ามาเจือปนนี่แหละเรื่องที่เป็นปัญหาที่ว่าทำไมศีลธรรมไม่กลับมาถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็วินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาก็สงบเย็นปัญหามันมาติดอยู่ที่ว่าศีลธรรมคืออะไรไม่ศึกษาเจาะจงลงไปจนรู้ว่าศีลธรรมนั่นคืออะไรตัวหนังสือมีความหมายใดมากแต่ทุกความหมายเป็นไปในทางการประพฤติกระทำลงไปจริงๆตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับวิธีทางปรัชญาตรรกวิทยาจิตวิทยาเป็นต้นเลยศีลธรรมแปลว่าภาวะแห่งความสงบสุขศีลแปลว่าปกติภาวะแห่งปกติก็คือภาวะแห่งความสงบสุขนี่ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมีศีลธรรมก็คือมีภาวะสงบสุขถ้ามองในง่ายของเหตุก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสงบสุขการประพฤติใดๆที่เป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขนั้นก็เรียกว่าศีลธรรมถ้ามองในฐานะที่เป็นผลผลที่เกิดมาจากเหตุอยู่ในลักษณะเป็นภาวะสงบสุขอันนั้นก็เรียกว่าศีลธรรมไม่ใช่เป็นเพียงการประพฤติธรรมะเล็กๆน้อยๆของสังคมเพราะว่าคำว่าสงบสุขหมายสูงสุดถึงพระนิพพานก็ได้ถ้ามีความสงบสุขแล้วก็เรียกว่าปกติหรือศีลได้ทั้งนั้นนับตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดของบุคคลคนเดียวก็ได้ของสังคมคือคนทั้งหมดก็ได้ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี้ในความหมายที่ครบถ้วนและอยู่ในลักษณะที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติและในลักษณะที่ต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือประจักษ์อยู่แก่ความรู้สึกจริงๆไม่ต้องคำนวณตามเหตุผลเป็นต้นเมื่อจะมีศีลธรรมในฐานะที่เป็นผลคือภาวะแห่งความสงบสุขแล้วมันก็ต้องมีการปฏิบัติตัวศีลธรรมจริงๆจึงอยู่ที่ตัวการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่คำพูดหรือตำราหรือที่เด็กๆก็จดไว้ในสมุดจดซึ่งไม่ทำให้มีศีลธรรมมันแท้จริงขึ้นมาได้เลยเด็กๆควรจะได้รับการอบรมให้รู้จักสิ่งนี้มาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลให้รู้ว่าพ่อแม่คืออะไรตัวเราคืออะไรเราจะต้องทำอะไรกับใครดีกว่าที่จะเรียนหนังสือแต่เล็กๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมความมุ่งหมายใหญ่มันต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรจึงจะมีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งนั้นทีนี้ก็จะมาถึงคำที่ว่าการถอนตนขึ้นจากกองทุกข์
มันเป็นคำที่พุทธบริษัทพูดกันติดปากโดยเฉพาะยุคก่อนๆแล้วเราจะได้ยินคำว่าการถอนตนขึ้นจากทุกข์นี่มีการพูดกันเป็นประจำเป็นคำธรรมดาไปทีเดียวพอมาถึงสมัยนี้ไม่ค่อยจะได้ยินเพราะว่าคนก็ไปสนใจเรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องอะไรกันเสียมากกว่าโดยลืมไปว่าจมอยู่ในกองทุกข์เราจะต้องถอนตนขึ้นจากกองทุกข์เรามาขอเน้นอธิบายเฉพาะคำว่าการถอนตนก่อนการถอนตนหมายความว่าถอนตนขึ้นมาจากที่ต่ำให้ขึ้นมาสู่ที่สูงเหมือนพระพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลควรถอนตนขึ้นมาจากกองทุกข์เหมือนที่ช้างมันตกลมติดลมแล้วพยายามถอนตนขึ้นจากลมชั้นใดก็ชั้นนั้น มันก็ดูกันว่าเรามีความทุกข์อยู่หรือไม่ถ้าไม่เห็นว่ามีความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องถอนตนขึ้นจากความทุกข์แต่ถ้าว่ามันมีความทุกข์อยู่โดยที่ไม่รู้ว่ามีความทุกข์มันก็จมแช่อยู่ในกองทุกข์โดยไม่รู้สึกว่าจะต้องถอนตนอะไรที่ไหนกันนี่เป็นปัญหาที่ว่าพุทธศาสนาจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันมันก็อยู่ตรงที่มนุษย์เนี่ยมันรู้ว่าตนกำลังจมอยู่ในกองทุกข์หรือไม่เราจะต้องศึกษาเรื่องนี้กันในลักษณะสันทิฏฐิโกคือเห็นประจักษ์ในจิตใจตนเองจริงๆว่าเราเริ่มจมลงไปในกองทุกข์ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาในโลกนี้แต่คลอดจากท้องแม่ออกมาแล้วก็เริ่มจมลงไปในกองทุกข์ทีละนิดทีละนิดนี่เป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องศึกษา อยู่ในครรภ์มารดาตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ทำหน้าที่อะไรมันก็ปิดอยู่มันก็ไม่มีการคิดการนึกไม่มีการกระทำไม่มีความรู้สึกแบบที่ว่ามีตัวตน แต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วหูตาจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เริ่มทำงานตามธรรมชาติตามันก็ได้พบกับของสวยมันก็หลงไหลพอใจในของสวยก็เรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจของของสวยนั่นแหละหูมันก็ยินขับกล่อมที่ไพเราะมันก็พอใจในความไพเราะตกอยู่ใต้อำนาจของการขับกล่อมไพเราะจมูกก็ได้กลิ่นที่พอใจก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกลิ่นที่น่าพอใจรสอร่อยอาหารทางปากแม้ที่สุดแต่นมของมันดาเมื่อมันมีความรู้สึกอร่อยมันต้องตกอยู่ใต้ความพอใจในสิ่งนั้นที่กายคือผิวกายทั่วๆไปได้รับการประคบประงมด้วยความนิ่มนวลละมุนละไมอุ่นสบายอะไรก็ตามมันก็พอใจในความสบายทางผิวหนังก็ตกอยู่ใต้อำนาจความสบายทางผิวหนังนี่จิตเมื่อโตพอจะคิดนึกอะไรได้และสิ่งแวดล้อมทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละทำให้เกิดความคิดทางจิตความคิดชนิดไหนมีรูปแบบทำให้เกิดความพอใจกับจิตมันก็ยึดถือเป็นหลักใหญ่สำคัญอยู่ที่ว่ามันพอใจในสิ่งทั้งห้าคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วมันก็พอใจมันก็ติดใจมันก็อยากให้มีพอมันอยากมันมีความรู้สึกที่เป็นความอยากความคิดนึกที่เป็นความอยากโดยไม่ต้องมีอะไรมาช่วยเหลือความคิดนึกที่เป็นความอยากนั่นมันจะปรุงให้เกิดความคิดนึกว่ามีตัวกูผู้อยากมันรู้สึกขึ้นมาเอง
ความรู้สึกตัวกูกูอยากจะได้เอามาอยากจะรักษาเอาไว้อยากจะบริโภคตลอดกาลอันนี้มันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแก่ทารกนั้นมันก็จมอยู่ใต้ความรู้สึกอันนั้นซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจอารมณ์เหล่านี้ที่น่าพอใจน่ารักใคร่น่ายินดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ในภาษาบาลีก็เรียกว่าโลกถึงจะไม่อาศัยหลักภาษาบาลีอาศัยความรู้สึกของคนเราตามธรรมดาก็จะพอมองเห็นได้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือโลกคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนี่แหละคือโลกถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีโลกแล้วสิ่งเหล่านี้หรือโลกนี่มีได้เพราะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราลองไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีโลกขึ้นมาได้หรือเอาออกไปเพียง5อย่างก็แทบจะหมดแล้ว เอาตาหูจมูกลิ้นกายออกไปเสียโลกก็จะหมดไปจนไม่มีเหลือแล้วเพราะว่าใจมันคิดอะไรไม่ได้ถ้ามันไม่มีเรื่องราวเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ใจมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้5อย่างข้างต้นนี่คือโลก